ความสามารถความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักกักปรัชญาเนี่ยยังไงก็คิดเอาไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องหยุดความคิดย้ำถ้าใครอยากได้ก็ต้องหยุดความคิดก่อนจะหยุดความคิดก็ต้องหยุดลมหายใจซะก่อนเนาะจึงจะมีโอกาสรู้และได้รวมทั้งเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันแต่นแน่นอนมันต้องขืนถึงขั้นปัญญาของพระศาสดานั้นๆหนึ่งในนั้นก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเรียกกันว่าพุทธปรัชญานั่นเองครับผมย้ำเรียกว่าพุทธปรัชญานั่นเองพุทธปรัชญาใครก็ตามที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจในเรื่องราวของพุทธปรัชญาก็ต้องศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะตนเฉพาะตัวที่พระพุทธเจ้ามีให้มอบให้แก่มนุษยชาติที่จะสืบสานสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าไม่ใช่มนุษย์จบข่าวเช่นเทวดาที่เขาว่าไม่มีทางได้เทพพรหมใดๆไม่มีสิทธิ์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ย่อมมีศักยภาพเหนือกว่าเทวดานางฟ้าเทพพรหมใดๆนั่นแหละคือเรื่องราวของพุทธปรัชญาหรือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนหรือมนุษยชาติของโลกใบนี้รวมได้หลวงจงเซซะว่า 8,000 ล้านคนก็แล้วกันเด้อสิบอกให้แมนบอว้าวขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่ดีเรียบร้อยแต่เวลาลงไปละกลายเป็นบ้องกันจ้าต่อไปนี่จะเป็นปีหรือเป็นขลุ่ยหรือว่าจะเป็นอะไรกันไม่รู้เนาะทีนี้อ้าวเป็นที่รู้กันวันนี้ผมก็บ้าอยู่กับนู่นนะกับนักฟิสิกส์คนหนึ่งนะครับเขาชื่ออะไรเนาะคนญี่ปุ่นนะจำชื่อไม่ได้ดูชื่อสิเขียนไว้เหมือนกันละบ้าอยู่ว่าเขาอยู่คนเดียวตายบ้าอยู่3รอบ4รอบเลยมิสเตอร์มิชิโอคาคุมิชิโอคาคุคากุเลยรู้จักแต่คากิกินเข้าไปหลายกะละมังและคากิเนี่ยโอเคถ้าจะว่าไปทำไมมีนะนักฟิสิกส์ทุกวันนี้แต่ละคนเนี่ยเขาจะเก่งในแต่ละช่องทางของเขานะครับแต่มิชิโอเนี่ยเขาในลักษณะมีความสามารถจะเชิงบูรณาการกันให้ได้รู้หลายๆอย่างทุกๆอย่างง่ายๆคือดูมันจะมีอยู่คนเดียวเนี่ยพูดจาคล่องแล้วก็รวบรวมฟิสิกส์ต่างๆนาเข้าหากันได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับผมเองก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าไม่ใช่ภาษาพระราชบิดาของผมนะครับภาษาพระราชบิดาของผมคือภาษาของพระอรหันต์
นู่นที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันและกันสำหรับคนไทยทั่วไปทั่วนะภาษาของพระราชบิดาผมก็คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ภาษาไทยให้สื่อสารกันและกันนู่นเนี่ยภาษาพระราชบิดาของลุงออกของนายจุ๋มใช่ไหมก็ไม่ใช่ละพี่นะนายจูมนี่คือภาษาพ่อนางคำมีนี่คือภาษาแม่ส่วนภาษาพระอรหันต์ก็นู่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงจำแนกแจกแจงเล่นละมาเรียงเรียงเอาละประมวลเลยครับผมนะนิชิโอคากุคากุคากุเนี่ยนะครับเขาพูดเรื่องนี้ไว้น่าคิดมากครับผมมันมีลุงหอกก็ประมวลนะประมวลว่าอ้อพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วก็มาเป็นสสารฟังดีนะพี่นะกำลังหลับตาพูดถึงเอกภพนะกำลังหลับตาพูดถึงเอกภพนะไม่ใช่เฉพาะข้างบ้านท่านข้างบ้านผมนะไม่ใช่เรื่องหมูหมากาไก่ไม่ใช่เรื่องของกินของอยู่ของใช้ในโลกนี้นะให้รู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นคำสามคำนี้ก็คือเขาบอกว่าสสารในเอกภพเนี่ยถ้าพูดถึงผ่านพุทธศาสตร์ก็คือแสนกฎจักรวาลเอกภพหรือดาราจักรว่าได้ดาราศาสตร์ที่เขาเรียนเขียนอ่านกันนะครับดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ที่เขารู้กันมากน้อยค่อยแรงประการใดก็จะผ่านเครื่องมือนะฮะผ่านกล้องทั้งหมดนะครับผ่านกล้องขยายเลขใหญ่หมายเก่าเขาก็มาบอกเล่า90เราเป็นเรื่องราวของสารคดีมันก็น่าเชื่อถือหรอกนะแต่เขาจริงๆนะไม่ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานในมิชิโอเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเอกภพเนี่ยตัวสสารจริงๆง่ายๆคำว่าสสารคือสิ่งที่มันจับต้องได้อย่าไปไกลนะครับจับต้องได้นะในเอกภพทั้งหมดแสนกว่าจักรวาลเนี่ยมีเพียงแค่ 4% เองโอ้ยตายกูตายกูเอาที่เหลืออะไรทีเนี้ยมันจะพูดเรื่องของพลังงานพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีกันอยู่23%พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ 23% ส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่ 73% พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละเขารวมหัวกันเรียกว่า Dark Energy Dark Energy มันแปลว่าพลังงานมืดเขาเห็นเป็นพลังงานมืดก็ไม่มืดได้ไงเพราะว่าเขาใช้กล้องไงเขาใช้ตัวกลางในการที่จะถ่ายทำอ่านค่าใดๆนะเขาก็เลยเห็นเป็นตรงกันข้ามกับธรรมชาติของร่างกายของเราธรรมชาติของความคิดของเราธรรมชาติของจิตของเราก็คือกายใจจิตของเรานั่นเองมันตรงกันข้ามกันเห็นไหมของเราพูดเรื่องของธรรมชาติของตัวเราหรือธรรมศาสตร์นั่นเองครับธรรมชาติคือศาสตร์ของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติโอเคนะเราศึกษาเรื่องของศาสตร์ของศาสตร์ของธรรมชาติที่ว่านั้นมันเป็นการศึกษาที่ของจริงแท้ถ้า
้าไปศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เขาก็จริงตามสมมตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาพูดผ่านตัวสมมติเขาก็เห็นเป็นตรงกันข้ามกับของจริงแท้นี่เองเพราะฉะนั้นสรุปได้ความว่าไอ้ Dark Energy ที่เขาบอกว่ามีถึง 73% ส่วนเพียวจิตจิตบริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์บอกว่าคือมันบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะฮะมีถึง 73% เพราะฉะนั้นลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงาน Energy เนี่ยก็พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับ20กว่าปีที่รู้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเอาละก็ฟังเขาหน่อยนึงฟังเราด้วยสุดท้ายเขาคือเขาเราก็คือเรานะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาเขาเป็นประเด็นเราแย่ทุกทีพูดเรื่องเขาเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ไม่ได้ไปกินไปนอนกับเขาพูดเรื่องเขาเพียงแค่สักไม่กี่เปอร์เซ็นต์2-5%ก็น่าจะพอนะพูดเรื่องเราสัก95%อัพมันก็น่าจะเจ๋งประมาณนั้นนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้วนะยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยถ้าหากว่าไม่รู้สิ่งที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยจะอยู่ยากมากครับแผ่นดินโลกมันจะอยู่ยากมากเหลือเกินนะครับมาทุกรูปแบบสรุปบ้างเบื้องต้นนะฮะก็คือเขาว่า dark energy ก็คือแหมเห็นไหมพอเวลาจะลั่นคำว่าคือเนี่ยเพราะว่ามีคำว่า dark matter dark matter เนี่ยก็คือสารมืดถอด dark energy ที่เขาว่าเนี่ยแม่จะบอกว่าไงเนี่ยโอ้โหมันเอาภาษาเขามาใช้ไม่ได้เลยครับพอเวลาเอ่ยภาษาเขาแล้วมันก็ตันมันก็ไปต่อไม่ได้จะใช้คำว่าเขาบอกว่าดาร์กเราบอกว่าไบรท์ก็ได้อ่ะเอาภาษาเขาไบรท์เอนเนอร์จีก็ได้อ่ะนะก็คงไม่มีภาษาใหม่ของเขาลุงออกจะเปลี่ยนเป็น Dark Energy ของเขาเป็น Bright Energy ก็แล้วกันมันแต่ง่ายดีเอาไว้ผมเขียนหนังสือก่อนนั้นจะเปรียบเทียบพวกนี้แล้วให้อ่านให้ฟังกันให้ดูกันตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งให้เขียนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย้อนแย้งมากจนเกินไป สรุปอีกทีก็แล้วกันไม่ทราบว่าจะหลุดเข้าร่องเข้ารอยหรือเปล่าไม่รู้นะครับพูดภาษาเขาเนี่ยมันลำบากพอเวลาปรับเป็นภาษาเรามันก็ดูเหมือนเข้ากันไม่ได้เมื่อเข้ากันไม่ได้มันก็ยังแต่จะก่อให้เกิดการทะเลาะกันก็พยายามที่จะให้มันเข้ากันให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันมีคติต่อกันและกันเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็คือมนุษย์เราคือมนุษย์มันน่าจะคุยรู้เรื่องกันและกันโอเคไหมน่าจะหยุดตรงนี้คงไม่มีเอาชนะค้าคานกันเพียงแต่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็น่าจะไปด้วยกันต่อได้หรือจะหยุดจะไปจะทำอะไร yes no okay เดินต่อประมาณนั้น ถ้าโอเคไปต่ออีกครั้งหนึ่งครับผมเขาว่า dark energy แต่ลุงหงอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับหรือเพียวเอนเนอร์จีนะครับส่วนที่เขาว่าดาร์กแมทเทอร์ก็คือสารมืดลุงออกบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์อิมเพียวเอนเนอร์จีโอเคไหมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทีเนี่ยเอออย่าเพิ่งมาถึงแมทเทอร์ก่อนแมทเทอร์แปลว่าสสารนะครับสสารแมทเทอร์แมทเทเรียนแมทเทเรียนสสารเยอะแยะมากมายกับกองแมทเทเรียนเยอะแยะรอบตัวมีสารของกินของอยู่ของใช้บ้านท่านใช่ทั้งนั้นนะครับหมูหมากาไก่ทั้งนั้นนะครับต้นไม้ใบหญ้าเป็นแมทเทเรียนหมดนะครับก้อนอิฐก้อนหินก้อนทรายเป็นแมทเทเรียนหมดนะครับนะมาเอาว่าแมทเทอร์ก็แล้วกัน
เอาว่าหนึ่งเดียวแล้วกันยกมาหนึ่งเดียวเมเทอร์เนี่ยมีแค่ 4% เองนะครับนี่ง่ายคือของแข็งนั่นเองครับของแข็งมี 4% ในเอกภพเนี่ยครับหนึ่งในนั้นก็คือโลกใบนี้เองของแข็งนั่นแหละครับมันก็แปลว่าดาวนพเคราะห์ที่พูดกันรู้จักกันดีดาวนพเคราะห์ตอนนี้มันคงพูดกันว่านพเคราะห์ไม่ได้แล้วเพราะนบมันแปลว่า9นะครับดาวเคราะห์9ดวงมาถึงวันนี้นักดาราศาสตร์ก็บอกว่าดวงที่9หายหนีไปแล้วหาตัวไม่เจอเลยในโซลาร์ซิสเต็มก็คือระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับไอ้ดาวนพเคราะห์ที่มันอยู่ไกลห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดของที่สุดดวงสุดท้ายอยู่ขอบจักรวาลนั่นนะครับขอบจักรวาลที่ต่อไปจักรวาลอื่นก็แปลว่าถูกจักรวาลอื่นดูดไปแล้วอย่างเงี้ยถูกจักรวาลอื่นดูดไปแล้วนักดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะครับโอเคนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคือของแข็งก็คือดาวยังใช้คำว่าดาวนพเคราะห์อยู่ก็แล้วกันตั้งแต่ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สุดดาวศุกร์ดาวโลกของเราแล้วดาวต่อไปคือดาวอะไรดาวอังคารแหละดาวต่อไปดาวอะไรดาวพฤหัสแหละต่อไปก็ดาวเสาร์เหรอดาวเนปจูนดาวอะไรต่างๆไปจำเอาเองก็แล้วกันเขียนแค่โลกใบเดียวก็จะแย่ไปแล้วนะครับโอเคนะเอาแค่โลกใบนี้ก็พอในเรื่องอื่นให้นักดาราศาสตร์เขาร่ายยาวของเขานะเรารู้กันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมนุษย์โลกนี่นะครับเอาว่าโลกใบนี้ดาวใช้คำว่าดาวแบบที่ดาวโลกใบนี้มันมีน้ำมันมีดินมันมีน้ำมันมีก๊าซมีอากาศอยู่นะครับแล้วก็มีความร้อนเหมือนกันนะในกระพบนี้รวมแล้วมีเพียงแค่ 4% เองเห็นไหมทีนี้เจ้าดาร์กแมทเทอร์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละครับดวงอาทิตย์นี่แหละครับใช่ไหมดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานนั่นนะพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะดวงอาทิตย์เนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว้าวได้ไหมเนี่ยมันจะเอาเอกภพมาเทียบไม่ได้หรอกครับถ้าถามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยเอางี้ดีกว่าไหมเท่ากับกำปั้นก็แล้วง่ายดี หรือว่าเท่ากับเม็ดนั่นแหละเม็ดมะขามก็ได้อะเคยเห็นเม็ดมะขามไหม ใช่ไหมฮะเม็ดองุ่นก็ได้วะเห็นไหมครับมันเป็นเม็ดๆหน่อยพูดใจเป็นเม็ดๆหน่อยก็แล้วกันเท่ากับตรงนั้นมันอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่แค่นั้นเองครับสำหรับดวงอาทิตย์ดวงนี้นะโอเคไหมแต่ที่มันอยู่นอกดวงอาทิตย์เนี่ยก็คืออวกาศนั่นแหละครับเห็นไหมไอ้ดาร์กเอนเนอร์จีที่เขาว่าก็คืออวกาศนั่นแหละพี่เห็นไหมครับอวกาศตรงนี้แหละที่ลุงหงอกบอกว่าเป็นถ้าเป็นพุทธศาสตร์นะก็คือปรมัตถ์ปรมัตถ์สัจจะของจริงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้หาจุดเกิดไม่เจอหาจุดดับก็ไม่เจอเหมือนกันไม่รู้จะดับเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมครับหรือค่าคงที่นั่นเองครับมันคงที่มาตั้งแต่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดแล้วเนี้ยหรือแม้ว่าดวงดาวทั้งหมดเกิดมาก็มันอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่เห็นไหมนี่ภาษาดวงออกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้น dark energy เนี่ยก็คือค่าคงที่นั่นแหละครับเห็นไหมว่าทำไมมีนะครับ dark energy ที่เขาว่านะเป็น bright energy จะมากกว่าถ้าเปลี่ยนภาษาเขานะฮะปรับภาษาเขาเปลี่ยนภาษาเขาเป็น bright ตัวนี้แปลว่าใสนะครับ light แปลว่าสว่างอย่างไฟนี่มัน light ส่องสว่างแต่ไบรท์มันใสมันโปร่งใสโอเคนะก็เป็นลักษณะโปร่งใสเพราะสิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นเองครับจบไหมเนี่ยโอ้โหไปไกลเกินกูแล้วลุงออกวันนี้ติดลมบน
มัวแต่นั่งฟังคนอื่นเขาเป็นนี้นะก็มาถ่ายทอดถ่ายเทให้กันฟังนะฟังบ้างไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเข้าบ้างไหมเนี่ยไม่เข้าก็ใส่ที่ตะปูแปดได้ไหมอัดเข้าไปให้ดูเนี่ยใส่ตึ้งๆเลยทำได้ก็ทำมาตั้งนานแล้วพี่เอ้ยก็เพราะมันทำไม่ได้นี่แล้วมันถึงสื่อสารกันลำบากกับสิ่งเหล่านี้โอ้ย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 โอ้โหวันนี้ก็ดูกันตาแฉกเหมือนกันสุดท้ายก็อะไรรู้ไหมพออะไรมาเป็นโลกก็คือทุกข์สมุทัยก็ดวงอาทิตย์นิโรธก็คือบิ๊กแบงอะไรกันง่ายที่สุดแล้วมีฟอร์บิ๊กแบงอยู่แล้วเห็นไหมพูดถึงโลกใบนี้คือทุกข์เกิดเป็นสสารเนี่ยมันเป็นทุกข์โอ้ยตา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 ยนะสมุทัยก็ดวงอาทิตย์นิโรธทุกสมุทัยนิโรธนะครับความจริงสามประการนิโรธไปถึงนู่นนะ before big bang แล้วก็ big bang ไปนู่นโอ้ไอผมกลัวนั่งคิดไอพวกนี้ภาษาวิทยาศาสตร์มันเข้ากันได้ก็จะเล่าสู่กันฟังให้มันเชื่อมโยงกันก็แข็งนะครับเพราะว่าอีกคำหนึ่งนะครับในเรื่องของแรมทั้งสี่หน้าวันนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายแรมทั้งสี่ได้นะครับรวมแรมทั้งสี่เข้าหาเป็นหนึ่งเดียวทุกวันนี้ก็ยังพูดแค่อิเล็กโทรแมกเนติกนะก็คือเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้พูดเหมือนลุงออกลุงออกบอกว่าแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมลุงออกค้นพบพลังงานแม่เหล็กโลกก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับแล้วก็มาเจอไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นการรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันลุงออกนี่แล้วจะเป็นคนรวมให้ดูนะครับแต่ว่านักวิชาตัวนี้ยังไปไม่รอดเอาไม่อยู่แม้แต่ว่าคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยมิชิโอเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะยังเป็นตั้งคำถามอยู่นะครับแรงทั้งสี่เนี่ยมันมีอยู่สี่คำนะครับหนึ่งแรงโน้มถ่วงไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงว่าเกรวิตี้ก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เวลานี้เห็นไหมครับลุงต้องปรับภาษาให้ใหม่แรงโน้มถ่วงนั้นจริงๆมันก็คือพลังงานศักดิ์นะครับได้ไหมลำบากเขาพูดคำเดียวมันก็ไม่จบแล้วครับตรงนี้มันต้องหลายอย่างอธิบายหลายด้านหลายมุมจึงจะมาลงกันว่าพลังงานศักดิ์ก็คือเรื่องแกรวิตี้นั่นเองครับนะจะว่าเรื่องดูดเรื่องผลักได้นะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกนะแกรวิตี้เรื่องดูดเรื่องผลักครับไม่มีอะไรแล้วทางด้านนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือดูดนะครับนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คือผลักเห็นไหมเคลวิตี้ที่ว่าเมื่อกี้ก็คือดูดผลักเหมือนกันเห็นไหมแต่พอเวลามาถึงเรื่องไฟฟ้าสถิตก็คือดูดผลักเหมือนกันก็คือดูดผลักนั่นนะครับสุดท้ายก็มาดูดกับผลักรวมความแล้วนะครับโดนกับผลักแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงจะต้องอธิบายหมดนะครับแม้ว่าอย่างไอน์สไตน์ก็บอกว่าแสงเดินทางเป็นทางโค้งเนี่ยเห็นไหมเป็นทางโค้งไม่มีครับตรงอย่างเดียวแสงนะครับนะโอ้กลับไปเยอะแล้วครับผมเขียนหนังสือเล่มพวกนี้นะคงจะคู่ต่อสู้เยอะเหมือนกันไม่สนอยู่แล้วให้สนปวดหัวมานี่จะจับหัวให้หายเลยประมาณนั้นครับพลังงานรักษามนุษย์นี่นี่ดีกว่าเรามาด้านมนุษย์ดีกว่าเนาะเราจะไปพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นแล้วมันทะเลาะกันผมว่านะสุดท้ายเรื่องมนุษย์ดีกว่ามนุษย์เกิดได้ยังไงไม่ดีกว่าเนื้อนะเอาละเปลี่ยนเรื่องทีนี้ครับเรื่องนี้มีคนฝากมานะครับไม่รู้ใครก็มาฝากมาลอยลมมาก็แล้วกันมีจริงกับไม่มีจริงหรือมีไม่จริงจะเลือกคำไหนดีครับลองนั่งคิดดูมีจริงไม่มีจริงหรืออีกคำหนึ่งมีไม่จริงไม่ใช่ง่ายนะ
เออสามคำเนี่ยความหมายของแต่ละคำของสามคำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอ่ยอย่างเช่นพรุ่งนี้มีจริงไหมมีจริงไหมพรุ่งนี้มันยังไม่ถึงเนาะมีจริงไหมก็รอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนมันจะมีจริงหรือเปล่าเนี่ยพอถึงพรุ่งนี้แล้วก็ต่อทีพรุ่งนี้มีจริงไหมปีนี้จะจบทีเนี้ยมันไม่จบนะเอาล่ะฟังให้ดีนะครับสมมติว่าท่านกับผมนะคำอธิบายนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะโอเคท่านกับผมนัดกันวันพรุ่งนี้จะไปเจอกันที่ไหนที่ไหนสถานที่เนาะเมื่อไหร่ก็คือเวลาแล้วไปเจอกันทำไมก็เอาปากกาด้ามเดียวให้กับกันและกันท่านจะมาให้ผมหรือผมจะมาให้ท่านเอามาผมกันแล้วกันเนาะเอาล่ะสมมตินะฟังให้ดีนะตอนนี้มันจะมีคำว่ามีไม่จริงแล้วนะหรือไม่มีจริงแล้วนะโอเคนะพรุ่งนี้เรานัดกันไปเจอกันที่ไหนน้อดีเอาคำว่าง่ายๆสนามหลวงกันแล้วกันสนามหลวงก็กว้างเนาะจะเอาต้นมะขามต้นไหนสนามหลวงทีเนี้ยยุ่งอีกเอาเสาสะพานดีไหมเอาสะพานพุทธกระดาษกว้างอีกเอาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดีใช่ไหมไปกอดดาบดวงนั้นนะอย่างนั้นหาจุดนั้นพบไงเอานะอย่าถึงกันนั้นเลยเราสองคนรู้อยู่แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะเอาล่ะพรุ่งนี้นัดกันที่จะเจอกันที่จุดไหนก็ได้เสร็จว่าสนามหลวงแล้วกันเนาะว่าลุงเอาเจ้าปากกาไปให้ใช้คำว่าไปให้นะครับเจ้าปากกาไปให้ที่สนามหลวงน้าวเอา9โมงเช้ากันแล้วกันโอเคนะตื่นเช้าท่านก็รีบแต่ออกจากบ้านแต่เช้าไปเจอที่สนามหลวง9โมงเช้าแล้วผมไม่ไปแต่เนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าคอยเกอร์ใช่ไหมล่ะนะเมื่อเคยก็เช่นเนี้ยพอเวลาพรุ่งนี้ผ่านไปเวลาผ่านไปผ่านเวลา9โมงไปท่านก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงหรือไม่มีจริงพรุ่งนี้ไม่มีจริงนั่นแปลวันนี้